จากกรณีเมื่อวันที่23มิถุนายนดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่านบล็อกดิทซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองกับท่าทีของเซเลนสกี้ต่อกลุ่มประเทศแอฟริกานั้นทั้งนี้เนื้อหาของดร.ปฐมพงษ์ได้เผยแพร่ไว้ระบุว่าเซเลนสกี้ขอเชิญผู้นำประเทศในแอฟริกาเข้าร่วมประชุมจากทั้งหมด55ประเทศเข้ามาประชุมเพียง4ประเทศเท่านั้นสรุปว่ามีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่มองว่าเซเลนสกี้เป็นผู้นำยูเครนที่เหลือคงมองว่าอังกฤษและอเมริกาต่างหากที่เป็นผู้นำขณะเดียวกันเพจ World Update ก็นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวของผู้นำยูเครนและท่าทีของขั้วอำนาจใหม่ซึ่งมีความก้าวหน้าไปกว่ากลุ่มอำนาจเก่าด้วยว่าสหภาพยุโรปมั่นคงแล้วหันเผ่าฐานหินสร้างมลพิษแทนมุ่งสื่อรัสเซียหนักภายหลังถูกรัสเซียบังคับสหภาพยุโรปหรือ EU คว่ำบาตรพลังงานก๊าซจากรัสเซียได้ไม่ถึง4เดือนรัสเซียก็ร่ำรวยขึ้นผิดปกติมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 5.11 ล้านล้านรูเบิลหรือ 93,000 ล้านดอลลาร์มีกำไรเกินดุล 1.49 ล้านล้านรูเบิลหรือ 26,140 ล้านดอลลาร์มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นอันดับ4ของโลกราว 34.65 ล้านล้านรูเบิลหรือ 630,000 ล้านดอลลาร์รัสเซียยังคงขายน้ำมันดิบราคาสุดถูกให้พันธมิตรบริตคืออินเดียลดราคา 20% ขายให้ 900,000 บาร์เรลต่อวันจีนลดราคา 30% ขายให้ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้น 55% จากเดิมด้านนายดิมิทรีพาทูเชฟรัฐมนตรีเกษตรรัสเซียระบุว่าในปี2022นี้ผลการเก็บเกี่ยวธัญพืชของรัสเซียจะสูงถึง130ล้านตันจากด้านพลังงานอาหารเศรษฐกิจที่รัสเซียวันดีคืนดีแล้วด้านแสงยานุภาพอำนาจรัสเซียก็เหนือเมฆกว่ามากโดยยั่วยุทุบยูเครนให้หนักขึ้นรอให้สหรัฐและนาโต้ส่งอาวุธจากคลังกลาโหมแต่ละชาติและบริษัทอาวุธมากมายมาให้ยูเครนจากนั้นรัสเซียก็รวบยอดยิงขีปนาวุธถล่มคลังแสงอาวุธและยึดไปใช้งานฟรีๆหลายหมื่นชิ้นและเริ่มแจกจ่ายอาวุธที่ยึดได้ไปยังชาติพันธมิตรเช่นขีปนาวุธต่อต้านรถถังนาโต้ส่งให้ชาติในอาเซียนฟรีๆแล้วส่วนบรรดาชาติบริวารที่สหรัฐต่างจุกอกไปตามๆกันสหรัฐยุโรปกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากความอดอยากญี่ปุ่นค่าเงินเยนอ่อนด้อยเงินเฟ้อสูงต้องทำ QE พิมพ์เงินกระดาษเพิ่มเอาไปใช้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอัดยาซื้อขนมยาอังกฤษอัตราเงินเฟ้อทะยาน 9.1% และคาดว่าก่อนสิ้นปี2022เงินเฟ้อจะทะยานไปถึง 11% ถึงหายนะแน่ส่วนในสหภาพยุโรปตอนนี้เงินเฟ้อเฉลี่ย 8.1% บางชาติยุโรปตะวันออกเกิน 20% ไปแล้วเศรษฐกิจจะตกต่ำสลบสลายไปอีกหลายทศวรรษประธานคณะมนตรียุโรปนายชาลส์มิเชลระบุว่าหลายประเทศในสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบหนักเริ่มขาดแคลนพลังงานจากก๊าซของรัสเซียจึงหันมาใช้ถ่านหินที่นำเข้าจากรัสเซียแทนเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าตอนนี้เราอับจนทุกหนทางและ EU ไม่มีมติคว่ำบาตรถ่านหินรัสเซียด้านประธานาธิบดีโจไบเดนแถลงวอนว่าชาวอเมริกันอย่าไปสู้รบเพื่อยูเครนคนอเมริกันไปยุ่งไม่ได้ส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนแถลงทางออนไลน์อย่างยิ่งใหญ่กับสหภาพแอฟริกาว่ารัสเซียเป็นต้นเหตุขาดแคลนอาหารและในที่สุดยูเครนก็จะชนะโดยเขาเชิญประมุขแห่งรัฐแอฟริกา55แห่งแต่มีเพียง4แห่งเท่านั้นที่ส่งตัวแทนผู้นำประเทศมาฟังเขาสรุปฝ่ายระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่เป็นธรรมรัสเซียจีนผงาดรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพลังงานอาหารสัตว์อาวุธฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวสหรัฐยุโรปเดินสู่วัฏจักรตกต่ำลงสุดขีดนำพาบริวารสู่เหวลึกไม่มีทางหวนคืนโดยขณะที่วิกฤตยูเครนที่เป็นผลมาจากรัสเซียปฏิบัติการในยูเครนทำให้ธัญพืชยูเครน25ล้านตันไม่สามารถส่งออกได้จนกว่าเรือส่งออกธัญพืชจะสามารถผ่านเข้าออกท่าเรือต่างๆในทะเลดำได้อีกครั้งทำให้ราคาธัญพืชจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปจนถึงอย่างน้อยในฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกเหนือในช่วงปลายปี2023ข้อมูลจากการสัมมนาผ่านทางออนไลน์จัดโดยวารสาร Farm Journal ล่าสุดว่าด้วยผลกระทบวิกฤตยูเครนต่อการเกษตรโลกการสัมมนาดังกล่าวดร.จิมกราวเบอร์จากสถาบันนโยบายอาหารระหว่างประเทศอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐยืนยันว่าปัญหาวิกฤตโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่ปัญหาการขาดแคลนธัญพืช
โลกยังคงมีธัญพืชเพียงพอโดยเฉพาะข้าวสาลีมีพอสำหรับความต้องการทั่วโลกแต่ทว่าบทสรุปของวิกฤตอาหารโลกครั้งนี้คือข้าวสาลีไม่ได้กำลังหมดไปจากโลกแต่อย่างใดหากแต่เป็นปัญหาที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นและจะยังคงสูงต่อไปอีกอย่างน้อยกว่า1ปีจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวของซีกโลกเหนือในฤดูใบไม้ร่วงปลายปี2022เป็นอย่างน้อยโดยภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากวิกฤตราคาธัญพืชปรับตัวสูงคือแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางเนื่องจากทั้งสองภูมิภาคนี้เป็นผู้นำเข้าข้าวสาลีรายใหญ่ของโลกเนื่องจากบริโภคข้าวสาลีเป็นหลักมากถึง 35% ของอาหารทั้งหมดและ 70% ของข้าวสาลีดังกล่าวนำเข้ามาจากยูเครนและรัสเซียด้านเยฟเฮนีคาเชนโกผู้เชี่ยวชาญการเกษตรจากยูเครนยืนยันว่าไซโลและคลังเก็บธัญพืชที่ท่าเรือต่างๆของยูเครนยังปลอดภัยดีแต่กว่าท่าเรือเหล่านี้จะเปิดขึ้นได้อีกครั้งนั้นธัญพืชจำนวนมหาศาล25ล้านตันของยูเครนต้องติดอยู่ที่ท่าเรือไม่สามารถส่งออกไปยังที่อื่นได้อีกด้านเกษตรกรผู้ผลิตธัญพืชในยูเครนระบุว่าพวกเขาจะไม่เก็บเกี่ยวพืชผลในปี2022นี้เนื่องจากระบบการผลิตและการขนส่งธัญพืชของยูเครนนั้นเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกผ่านทางท่าเรือต่างๆในทะเลดำเท่านั้นเกษตรกรยูเครนจึงไม่ต้องการจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวพืชผลที่ไม่สามารถส่งออกได้คาเชนโกผู้เชี่ยวชาญการเกษตรจากยูเครนระบุด้วยว่าการขนส่งธัญพืชทางบกนั้นใช้ไม่ได้ผลแม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านยูเครนต่างขอให้ส่งธัญพืชออกไปทางบกเพื่อไปยังท่าเรือในประเทศยุโรปอื่นๆเพื่อส่งออกจากท่าเรือยุโรปแทนแต่รถบรรทุกสามารถขนส่งธัญพืชได้เพียง40ตันเท่านั้นไม่สามารถทดแทนการขนส่งทางเรือได้